ทำให้วันเช้านี้พาผู้ชมครับมาคุยกันกับหุ้นไก่ครับหลังมีข่าวดีว่าทางเกาหลีใต้เตรียมที่จะกลับมานำเข้าไก่สดแช่แข็งจากประเทศไทยครับคือเขาก็ระงับการนำเข้ามาเป็นเวลากว่า10ปีแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อปี2547ตอนนั้นมีการระบาดของโรคไข้หวัดนกตอนนี้ก็มีรายงานออกมาครับว่าทางเกาหลีเตรียมที่จะส่งคณะผู้เชี่ยวชาญนะครับเข้ามาตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพโรงงานผลิตไก่ในประเทศไทยครับประมาณสักต้นเดือนหน้ากุมภาพันธ์จากนั้นเองนะครับก็กลับไปพิจารณานะครับว่าจะอนุญาตนำเข้าไก่จากประเทศไทยหรือไม่นะครับซึ่งถ้าถามในฝั่งของคนไทยเองนะครับทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนนะครับเจ้าของฟาร์มไก่เจ้าของโรงงานแปรรูปเนื้อไก่นะครับก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าเกาหลีใต้นะครับน่าจะออกมาตรการนะครับหรือว่ารับรองโรงงานผลิตไก่ของไทยเพราะของเราเองก็ถือว่าได้มาตรฐานสากลมีการคาดการณ์กันเบื้องต้นด้วยนะครับว่าเกาหลีใต้น่าจะกลับมานำเข้าไก่จากไทยคือต้นเดือนนี้คาดการมูลค่าการนำเข้านะครับปีนี้ไว้ประมาณสัก 40,000 ตันครับซึ่งต้องรอดูกันแล้วนะครับว่าสุดท้ายแล้วผลนั้นจะออกมาเป็นอย่างไรครับแต่หากกลับมานำเข้าจริงนะครับอันนี้แน่นอนนะครับถือว่าเป็นการขยายตลาดส่งออกใหม่ๆนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ในฝั่งของ EU ในฝั่งของญี่ปุ่นนะครับก็กลับมานำเข้าไก่จากประเทศไทยนะครับตั้งแต่เมื่อปี2556ครับไปดูภาพรวมครับตลาดส่งออกไก่นะครับในปี2558ที่ผ่านมาครับถือว่ายังคงเห็นการขยายตัวได้ครับปี2558ครับมียอดส่งออกไก่ไปต่างประเทศนะครับรวมกันนะครับประมาณสัก 620,000 ตันด้วยกันก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับ 6-7% จากเมื่อปี2557ส่วนปีนี้นะครับถ้าหากเกาหลีใต้กลับมานำเข้าไก่จากประเทศไทยอีกนะครับยอดการส่งออกคงจะปรับตัวพุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญขณะที่บรรดาผู้ประกอบการเองอย่างภาคเอกชนนะครับอย่าง GFPT เขาก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจเหมือนกันนะครับบอกเลยนะครับว่าหากเกาหลีกลับมานำเข้าไก่จากไทยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการขยายตลาดส่งออกของบริษัทด้วยยอดขายเองก็น่าจะดีขึ้นท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนซึ่ง GFPT นะครับก็พร้อมที่จะส่งมอบไก่ให้กับเกาหลีใต้ทันทีนะครับมีกำลังการผลิตรองรับไว้อยู่แล้วครับพูดถึง GFPT นะครับก็เป็นอีกหนึ่งผู้ประกอบการรายใหญ่ครับมีโรงงานผลิตไก่ครับโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ปัจจุบันนะครับยอดส่งออกหลักๆคือ 20% ครับของยอดขายรวมทั้งบริษัทตลาดส่งออกของเขานะครับ 50-50 เลยคือในฝั่งของญี่ปุ่นและก็ในฝั่งของสหภาพยุโรปครับส่วนแผนธุรกิจปีนี้ครับตั้งเป้ารายได้เนี่ยเติบโต 5-6% อยู่ที่ประมาณสัก 16,000 ล้านถึง 16,000 ล้านบาทนะครับมองว่ายอดขายน่าจะฟื้นตัวดีขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจอัตรากำไรขั้นต่ำนะครับมองไว้ประมาณสัก 11-12% ก็ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมานะครับหลังจากที่ราคาวัตถุดิบเองนะครับอย่างข้าวโพดกากถั่วเหลืองก็ปรับลดลงส่วนราคาไก่นะครับเฉลี่ยปีนี้เขามองไว้ที่ประมาณสัก36บาทต่อกิโลกรัมแต่ช่วงสั้นๆนะครับจะเห็นว่าราคาเริ่มที่จะปรับขึ้นมานะครับอันนี้เป็นปัจจัยฤดูกาลด้วยครับเพราะว่ากำลังเข้าสู่เทศกาลตรุษจีนที่จะมีความต้องการนะครับยอดขายไก่เองก็จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นครับส่วนแผนในการเพิ่มกำลังการผลิตนะครับเพื่อรองรับดีมานด์ใหม่ๆที่จะเข้ามาในอนาคตนะครับเขาก็ตั้งเป้านะครับจะเพิ่มกำลังการผลิตนะครับปีละ 25,000 ตันต่อวันครับอันนี้ก็จะใช้เงินลงทุนนะครับก็อยู่ที่ปีละ 1,000 ล้านบาทนะครับเป็นการรองรับกำลังการผลิตใหม่ๆนะครับที่จะออกมาสู่ตลาดในอนาคตส่วนถ้ามาปิดท้ายกันที่มุมมองของบรรดา นักวิเคราะห์กันบ้าง นะครับว่านักวิเคราะห์นั้นจะแนะนำลงทุนอย่างไรกับหุ้น GFPT ครับนักวิเคราะห์เองก็ยังคงแนะนำซื้อหุ้น GFPT นะครับมองว่าระยะสั้นนะครับน่าจะได้รับเซนติเมนต์เชิงบวกจากข่าวที่ทางเกาหลีใต้นะครับเตรียมที่จะกลับมานำเข้าไก่จากประเทศไทยรวมทั้งความต้องการไก่ที่จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับในช่วงเทศกาลตรุษจีนดูมุมมองของนักวิเคราะห์นะครับยังให้ราคาไว้ประมาณสัก13บาทด้วยกันผลประกอบการปีนี้ยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับตามราคาไก่ที่ค่อยๆฟื้นตัวครับปัญหาโอเวอร์ซัพพลายในตลาดโลกลดลงตลาดส่งออกยังคงขยายตัวได้ดีนอกจากนี้นะครับตัวอัตราการทำกำไรหรือว่ามาร์จิ้นก็น่าจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นด้วยหลังจากที่ต้นทุนราคาอาหารสัตว์นะครับปรับตัวลงไปนะครับทั้งกากถั่วเหลืองทั้งข้าวโพดปีนี้น่าจะเป็นปีแห่งการฟื้นตัวของ GFPT ยังคงแนะนำซื้ออยู่นะครับให้ราคาไว้ที่13บาทครับ